เกษตรกรรุ่นใหม่วัยเพียง26ปีนะครับปลูกเมลอนแล้วประสบความสำเร็จรายได้หลักหมื่นติดตามกันครับเมลอนญี่ปุ่นผลโตที่ขึ้นเรียงเป็นแถวในโรงเรือนขนาดย่อมเกิดจากการฟูมฟักเอาใจใส่ของวนิดาดุ่มไม้เกษตรกรรุ่นใหม่วัย26ปีที่นำความรู้จากการร่ำเรียนเกษตรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาบุกเบิกทำสวนเมลอนในโรงเรือนเป็นคนแรกของอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยครอบครัวสนับสนุนเงินทุนหลักแสนบาทปลูกสร้างโรงเรือนในที่ดินเดิมเพียง1ไร่วางระบบน้ำหยดและลงทุนซื้อต้นพันธุ์กับวัสดุปลูกส่วนการดูแลรักษาและตัดผลเธอลงแรงเองทั้งหมดตั้งแต่ลงปลูกจนถึงก่อนผสมก็คือจะอายุอยู่ที่ประมาณ30วันหลังจากผสมจนถึงเก็บก็จะอยู่ที่40วันรวมแล้วก็ประมาณ70วันตั้งแต่เริ่มปลูกลงไปค่ะแม้การปลูกเมลอนในโรงเรือนจะใช้ต้นทุนสูงในระยะแรกแต่มีข้อดีเพราะสามารถควบคุมโรคได้ง่ายไม่ต้องใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงและยังปลูกได้หลายรุ่นต่างจากการปลูกนอกโรงเรือนที่ปลูกได้ปีละครั้งนอกจากนี้ผลผลิตยังมีคุณภาพรสชาติหวานหอมขนาดผลตรงกับความต้องการของตลาดคือเฉลี่ยน้ำหนักไม่เกินลูกละ2กิโลกรัมส่วนการปลูกนอกโรงเรือนขนาดผลเมลอนใหญ่เกินไปตลาดไม่ต้องการการปลูกนอกโรงเรือนก็อาจจะต้องใช้สารเคมีในการควบคุมเยอะเพื่อให้ผลผลิตเราสามารถเก็บได้แล้วถ้าสมมุติทำในโรงเรือนใช่ไหมคะคุณภาพของเขาก็คืออาจจะลูกเล็กกว่าลายอาจจะไม่สวยไม่ชัดเท่าปลูกข้างนอกโรงเรือนเนี่ยค่ะเพราะว่าข้างนอกโรงเรือนมันจะได้แสงดีกว่าพืชก็สังเคราะห์แสงแล้วก็สร้างการสร้างลายแล้วก็คือจะชัดเจนกว่าเนี่ยค่ะผลเมลอนจากสวนของวนิดาทยอยตัดขายสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า500กิโลกรัมราคาจำหน่ายเฉลี่ยกิโลกรัมละ50บาทตลาดหลักคือห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตในเชียงใหม่รวมถึงช่องทางจำหน่ายในออนไลน์สร้างรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 60,000 บาทนอกจากนี้เธอยังสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสลักลายบนเปลือกเมลอนตามความต้องการของลูกค้าทำให้ราคาเมลอนสูงขึ้นไปอีกก็ให้ลูกค้าสั่งทางอินบ็อกซ์ก็ได้โทรมาสั่งก็ได้ค่ะแล้วก็จะทำการเขียนลายให้บางท่านก็คือจะเป็นของขวัญวันเกิดก็สลักชื่อสลักแฮปปี้เบิร์ธเดย์และแต่ความต้องการของลูกค้าค่ะเราก็จะจัดให้ค่ะตลาดเมลอนญี่ปุ่นยังมีความต้องการสูงวนิดาจึงขยายโรงเรือนปลูกจากเดิมที่มีอยู่5โรงเรือนเป็น12โรงเรือนความสำเร็จจากการทำสวนเมลอนเพียง3ปีวันนี้วนิดาได้รับคัดเลือกให้เป็นอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์จากกรมส่งเสริมการเกษตรที่พร้อมเปิดสวนและเดินสายอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจอยากจะปลูกเมลอนให้ประสบความสำเร็จอย่างเธอประภาพลอมศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน